เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit To See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Civil War มหาวิบัติสมรภูมิเมืองเดือดครับเป็นเรื่องราวของอเมริกาที่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นทุกหย่อมย่าเลยครับโดยหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของนักข่าวกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องเดินทางไปยังวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นศูนย์กลางของสงครามกลางเมืองครั้งนี้และพวกเขาเนี่ยจะเดินทางอย่างไรเจออะไรบ้างและเรื่องราวเนี่ยจะจบลงที่ตรงไหนก็ต้องไปติดตามใน Civil War มหาวิบัติสมรภูมิเมืองเดือดครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าคลิปนี้ผมลงช้านะครับแล้วก็ดูช้าด้วยนะครับแล้วก็ดูในระบบ IMAX ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่มีสคริปต์นะครับคือดูจบแล้วก็อัดหน้าโรงเลยเพราะว่าต้องดูอีกเรื่องหนึ่งต่อนะครับก็เลยอัดเลยละกันดังนั้นถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับต้องบอกว่าก่อนดูเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จากรีวิวหลายๆคนนะผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นหนังที่แบบมีความแอคชั่นแล้วก็มีความแมสในแบบที่แบบมันอาจจะดูแมสสำหรับ A24 อะไรเงี้ยแต่พอดูแล้วจริงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ยังคงเป็น A24 อยู่ดีครับซึ่งบอกเลยว่าผมชอบมากนะเพราะว่ามันเป็นหนังสงครามที่เรานิยามแนวนี้ว่าวอร์ครามแล้วกันมันคือแบบอาชญากรรมสงครามมันมีความเป็นหนังวอร์ฮอร์เรอร์ก็คือความสยองขวัญที่เกิดขึ้นจากสงครามหนังที่ทำให้เราเห็นผลกระทบที่มันเลวร้ายมากๆของสงครามอะไรเงี้ยครับก็มาเข้าสู่เนื้อหารีวิวกันดีกว่าครับอย่างแรกที่ผมชอบของหนังเรื่องนี้เอาง่ายๆเลยโปรดักชันครับโปรดักชันของหนังเรื่อง Civil War เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์จาก A24 จริงๆคือแบบการสร้างเมืองสร้างฉาก CG แม่งอลังการมากอลังการแล้วก็ดูเนียนกว่าหนังบางเรื่องที่แบบเป็นหนังฟอร์มยักษ์อีกนะครับแล้วก็ที่ชอบมากๆเนี่ยคือมิกซิ่งซาวด์มิกซิ่งแม่งแบบโคตรดีเว้ยเสียงปืนแม่งแบบแน่นสัตว์อะเหมือนคอมพิวตี้อะครับเสียงปืนมันแน่นอย่างนั้นเลยเบสแม่งแบบและไอแม็กกับคุณแม่งปึ้งปึ้งปึ้งแบบกูจะหูแตกอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อที่มันไม่ดีไงมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกูอยู่ท่ามกลางสงครามเหมือนเราแบบตามติดกับตัวละครในเรื่องเลยครับซึ่งบอกเลยว่าจุดนี้ทำให้ Civil War เนี่ยเป็นหนังสงครามที่โอ้โหไม่ธรรมดาที่ชอบคือวิธีการเล่นเสียงของมันก็คือเวลามีคนยิงกันเรื่อยเนี่ยครับมันจะปิดดนตรีไปเลยทำให้เราอยู่กับบรรยากาศตรงนั้นน่ะซึ่งแม่งกดดันสัสๆนะครับใครจะมองว่ามันก็เรื่องของมึงก็เป็นวอร์ครามไปนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมันก็แบบมันกดดันอะคือแม่งตึงสัสๆอะหนังอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูแล้วเครียดจัดๆเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ข้อที่มันเสียนะถือว่าเสียงของมันเนี่ยผมว่าเขาต้องการให้มันออกมาแบบนี้แหละซึ่งมันก็สามารถทำหน้าที่ของมันได้ดีครับแล้ว IMAX เนี่ยก็ทำให้เสียงปืนเสียงอะไรต่างๆในเรื่องนี้แม่งดีขึ้นไปอีกจุดของเสียงครับคือเรื่องของดนตรีประกอบหนังเนี่ยมีการใช้เพลงบางเพลงเข้ามาในบางจังหวะที่มันมีความยั่วล้อกับเนื้อหามันเป็นการตบแบดโจ๊กด้วยดนตรีที่โคตรดีเลยครับแล้วหนังเนี่ยมีการเลือกจังหวะไซเลนซ์ความเงียบเสียงก้องกังวานเสียงน้อยต่างๆที่แบบนี่แหละมันเป็นหนังที่สามารถสะท้อนภาพเหตุการณ์ตรงนั้นผ่านเสียงได้ดีมากๆครับอย่างต่อมาครับคือเรื่องของงานภาพก็ทั่วไปนะครับภาพผมว่ามันเป็นหนังที่ถ่ายสวยนะแล้วก็ทั่วไปของ A24 อะคุณแม่งถ่ายดีอยู่แล้วสื่อความหมายดีอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรให้ตินะครับคืองานภาพของหนังเรื่องนี้มันจะเน้นเรียวเหมือนแบบคุณไปอยู่ตรงนั้นอะหลายๆครั้งมันจะไม่ได้มีการถ่ายสวยแบบเวิร์นเวอร์มากแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันจะมีการใช้ความเซอร์เรียลมาอธิบายเรื่องของอารมณ์ของตัวละครก็ดีเรื่อยก็ดีจริงๆบางฉากเนี่ยที่มันเซอร์เรียลเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นฉากที่เกิดขึ้นตรงนั้นจริงๆก็ได้แต่ว่าในความรู้สึกของตัวละครที่มันมีบางอย่างนะเดี๋ยวพูดทีหลังแล้วกันมันทำให้ภาพตรงนั้นเนี่ยมันมีความเซอร์เรียลขึ้นมาทำให้มันมีความสวยงามบางอย่างขึ้นมาที่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปหาคำตอบเองนะครับอย่างต่อมาที่ชอบจากเรื่องของโปรดักชันนะฮะก็คือเรื่องของการแสดงนักแสดงทุกคนทำได้ดีมากๆครับทั้งสมทบแล้วก็แสดงนำนักแสดงนำ4คนเอาอยู่มากๆแต่ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับผมเนี่ยก็คือตัวละครที่ชื่อว่าลีนะครับกับเจสซี่สองตัวละครนี้เนี่ยมันมีพัฒนาการบางอย่างคือถ้ากูพูดมันจะสปอยนั่นแหละมันมีพัฒนาการของตัวละครที่น่าสนใจครับหนังหลายเรื่องเนี่ยมันให้เราเห็นว่าตัวละครพัฒนาการขึ้นหรือว่าลงนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเล่า2อย่างซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆแต่ผมจะไม่บอกว่าตัวไหนพัฒนายังไงนะเอาเป็นว่าคุณไปหาคำตอบเองและ2คนเนี้ยเล่นได้โคตรน่ากลัวเลยคือตัวละครนะครับมันจะค่อยๆพัฒนาไปเว้ยและทุกครั้งที่ตัวละครพัฒนาไปเราเห็นได้ชัดผ่านการแสดงการรีแอคกับเหตุการณ์สีหน้าท่าทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งแววตาที่มันแบบค่อยๆแข็งขึ้นคือหนังเรื่องนี้มันทำตรงนั้นได้ดีมากๆครับและผมชอบการแสดงของเขามากคือแบบเรื่องนี้ทุกคนได้โชว์ของแล้วแบบโอ้โหแม่งไม่ธรรมดานะครับต่อมาจากเรื่องแสดงครับก็คือเรื่องบทเรื่องนะครับบทภาพรวมของหนังนี่ที่บอกว่ามันเป็นหนังที่เกี่ยวกับวอร์ครามนะครับอาชญากรสงครามความวอร์ฮอร์เรอร์ความน่ากลัวของสงครามซึ่งหนังเนี่ยมันเล่าครึ่งแรกเป็นหนังรถทริปครับก็คือเป็นหนังที่ให้ตัวละครเนี่ยขับรถไปเรื่อยเพื่อที่จะไปยังวอชิงตันดีซีซึ่งระหว่างทางเนี่ย มันก็เหมือนกับตัวละครที่ค่อยๆฝ่าดงสงครามเข้าไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเมื่อตัวละครมันเข้าไปในดงสงครามมากเรื่อยๆเนี่ยกราฟของคนดูมันก็ขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะไล่ระดับจากเหตุการณ์ที่แบบดูทั่วไปก่อนค่อยๆบิ้วค่อยๆบิ้วยิ่งบิ้วมากขึ้นยิ่งตัวละครไปลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนดูก็จะสัมผัสถึงแง่มุมที่มันมืดขึ้นเรื่อยๆของสงครามครั้งนี้ซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหยัดแม่คือมันแบบหนังแม่งทำผมหัวใจเต้นแบบแซมบ้าไอ้เหี้ยคือแม่งเป็นแซมบ้าที่เร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะยิ่งดูแม่งยิ่งใจเต้นเว้ยแล้วคือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับหลายๆคนที่จะบอกว่าเป็นแอคชั่นซีนอะไรของมึงก็ตามแต่สำหรับผมเนี่ยมันคือซีนที่มันเป็นซีนทริลเลอร์ที่เพิ่มความกดดันแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าสงครามครั้งนี้แม่งเอฟเฟกต์เฮี้ยขนาดไหนอะซึ่งโอ้โหช่วงท้ายคือแบบผมแม่งใจเต้นเหมือนจะหลุดออกมาหนังจบคือกูช็อกอะหนังแม่งแบบทำกูช็อกได้อะครับไอ้เช่นนี่คือหนังสงครามที่ด้วยความที่มันอาจจะเล่าผ่านมุมมองของนักข่าวครับหลายๆครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าตัวละครหลักจะเป็นนักข่าวก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือภาพความโหดร้ายที่นักข่าวถ่ายออกมาแต่เรื่องนี้เนี่ยมันพาคนดูเนี่ยดิฟดาวมาถึงจิตใจของตัวละครที่แบบมันต้องเผชิญกับภาพอย่างนี้ทุกๆวันเพราะว่าตัวละครที่มันอยู่ในเรื่องนี้ครับมันเป็นนักข่าวสงครามดังนั้นเราจะได้เห็นแง่มุมแล้วก็มิติของตัวละครเหล่านี้ซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหแม่งแบบโอ้โหแม่งดีชิบหายอะมันเป็นหนังสงครามที่พวกเบียร์สงครามควรดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าสงครามแม่งไม่สวยงามเพราะว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยมันถูกสะท้อนผ่านเลนของคนที่มองสงครามเป็นอาชีพอะคนที่เก็บภาพจากความโหดร้ายตรงนั้นมาขายครับซึ่งบทหนังแม่งคมมากนะครับแล้วก็ไอจุดของบทหนังที่น่าสนใจมากๆคือตัวละครครับอย่างที่บอกว่าตัวละครเนี่ยมันมีการพัฒนาของมันในแต่ละตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีจุดมี point มี turning point ของมันซึ่งบอกเลยว่าทุกตัวละครมันถูกปรุงมาได้อย่างดีอ่ะมันมีความเป็นมนุษย์มีความรู้สึกเสียใจแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะมีคอนฟลิกต์บางอย่างที่มัน break down ความเป็นมนุษย์ของมันลงเรื่อยๆซึ่งจะเป็นยังไงก็มันก็คุยไม่ได้คือจะสปอยครับแต่เอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นหนังที่ตั้งคำถามกับเรื่องของสงครามความเชื่อจรรยาบรรณวิชาชีพแล้วก็มันตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ตรงหน้าคุณกับสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะคุณจะชั่งน้ำหนักความเป็นมนุษย์กับงานยังไงอ่ะซึ่งผมว่าจุดนี้ของหนังอ่ะเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆแล้วมันเป็นสารที่สำหรับผมคือมันอิมแพกมากแล้วดูจบผมจิตตกชิบหายตอนนี้ก็ยังจิตตกอยู่แม่งเป็นหนังที่แบบแม่งค้างมากอ่ะดูจบแล้วแบบเชี่ยมันเป็นหนังวอร์ครามที่ให้เราเห็นแบบวอร์ครามจ๋าๆแล้วคือลืมพูดอย่างหนึ่งไปนะครับก็คือเรื่องของการนำเสนอความรุนแรงนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการนำเสนอความรุนแรงที่ผมชอบมากๆอย่างแรกคือที่พูดไปตอนเรื่องของซาวก็คือหนังเนี่ยมันจะมีการวอลลุ่มดาวปิดเพลงเลยตรงที่มันมีการยิงกันอ่ะให้มึงได้ยินเสียงกระสุนแม่งเฉี่ยวกระสุนชนผนังกระสุนเข้าเนื้อคนอ่ะซึ่งด้วยการ mixing sound ที่แม่งสมจริงผนวกกับภาพความรุนแรงที่แม่งจะเหมือนมึงดูแบบซอบัดยิงกันอะมันเป็นหนังสนามรบที่แบบให้คุณเห็นความรุนแรงแบบจะครับผมรู้สึกว่าความรุนแรงที่มันเสิร์ฟให้เราอะมันสะเทือนเข้าไปในอารมณ์ของเราอะเหมือนกับทุกตัวละครมันต้องเผชิญนะครับซึ่งจุดนี้ของหนังเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างยิ่งยวดเพราะว่ามันทำให้หนังเรื่องนี้มันสามารถทำหน้าที่ได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากๆในแบบของมันครับด้วยความที่อย่างที่บอกครับว่าหนังเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของวอร์ครามแล้วก็วอร์ฮอร์เรอร์ดังนั้นการที่ทำให้คนดูสะพรึงใจสั่นหวั่นกลัวกับความสงครามตรงหน้าได้เนี่ยถือว่า Civil War ทำสำเร็จมากๆครับก็อวยชิบหายนะครับในง่ายของแง่คิดนะประเด็นของเรื่องก็อย่างที่บอกว่าอย่างแรกคือมันตั้งคำถามกับสงครามความเชื่อนะครับแล้วก็เรื่องของจรรยาบรรณสื่อนะฮะซึ่งน่าสนใจมากๆครับก็อยากให้ลองมาดูกันนะครับส่วนจุดที่ไม่ชอบเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะครับอย่างแรกเลยคือซีนต้นเรื่องครับเปิดเรื่องมาผมค่อนข้างง่วงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขับรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อมากรุงเทพนะครับแบบรวดเดียวแล้วก็มาดูหนังต่อเพราะว่าเคลียร์ธุระที่ห้องเยอะนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยเพลียนิดนึงซึ่งช่วงแรกเนี่ยผมก็มีง่วงเหงาหานอนบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับหลับนะครับก็เลยคิดว่าช่วงแรกมันอาจจะเป็นเพราะเราเองก็ได้แต่ว่าก็ตัดอยู่ดีนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยให้เต็ม10เยอะจัดนะครับก็เลยสักหน่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีบางเหตุการณ์ที่อยากให้มันขยี้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยคือแม่งเพอร์เฟกต์มากๆก็การเป็นหนังสงครามนะฮะนี่แหละหนังสงครามหนังสงครามแม่งเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าคุณอยากจะสะท้อนแบบBad Effect of War ไม่ใช่แบบดูแล้วแม่งโอ้ยมันสะใจยิงกันมันสะใจยัดแม่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่หนังอย่างนั้นครับนั่นคือหนังที่ดูแล้วแบบสงครามแม่งเป็นอย่างนี้แหละและนี่คือแบบ Side Effect ของความรุนแรงของสงครามครับก็สรุปง่ายๆโดยรวมข้อสำหรับผม Civil War มหาวิบัติสมรภูมิเมืองเดือดเนี่ยเป็นหนังสงครามแบบที่หนังสงครามควรจะเป็นครับมันสามารถสะท้อนภาพความโหดร้ายของสงครามได้อย่างถูกจุดถูกประเด็นแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆบอกเลยว่าถ้าใครมองว่าสงครามแม่งดีเด่นหรือว่ามึงเบียวสงครามอยากไปยิงใครหรือมึงอยากเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเชิญมาดูนะครับเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ย มันทำให้มึงซึ้งว่าสงครามแม่งไม่สวยงามและแม่มึงอาจจะนอนอยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับดังนั้น Civil War คือหนังสงครามที่ควรดูแต่ว่าต้องเตือนนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนเพราะว่าถ้าคุณทวินหาความมันฉากฟิวชั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีให้คุณครับโอเคละมันเป็นหนังระทึกขวัญที่มีฉากระทึกที่ทำถึงมากๆมีการไล่กราฟความระทึกที่ไอ้เชี่ยแม่งเจ๋งจริงแต่ว่ามันไม่มีฉากฟิวชั่นครับดังนั้นถ้าคุณอยากหาหนังแอคชั่นสงครามมันมึงไปดู Michael Bay ของมึงนะครับแล้วก็สามารถไปดูมาเวลก็ได้นะครับแต่ว่าเอาจะเป็นว่าเชี่ยกูด่าเยอะแล้ว Civil War นะครับเป็นหนังสงครามที่คนที่ชอบดูหนังสงครามจริงๆอ่ะควรดูนะครับก็แนะนำว่าถ้าคุณชอบหนังสงครามแบบFriday Night War นะครับเป็นหนังที่ผมเคยดูเรื่องหนึ่งเล่าสงครามผ่านนักข่าวนั้นผมชอบมากเหมือนกันแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้มันพาคนดูไปดีฟดาวประเด็นของนักข่าวมากกว่านะครับก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากดูแต่ว่าถ้าให้เตือนเนี่ยก็ถ้าจะดูก็ทำหัวโล่งๆนะครับนอนให้พอนะครับแล้วก็ทำใจให้สบายครับเพราะหนังเนี่ยมันอัดมึงไม่ยั้งครับไม่ได้เหมือนว่าต้นเรื่องเนี่ยมันจะค่อยๆยับคุณแบบมึงก็ไปเรื่อยแล้วมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับถ้าภาพมันก็จะตบหน้ามึงแล้วก็ลากมึงกระทืบซ้ำนะครับตอนจบซึ่งเชื่อเป็นหนังที่ผมจบแล้วผมช็อกมากๆเรื่องนี้ก็สำหรับคะแนนก็ให้ไปที่9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Civil War กับด้าน Civil War มหาวิบัติสมรภูมิเมืองเดือดฉายวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องรับชมในระบบ IMAX นะครับเพราะทำให้คุณเนี่ยได้สัมผัสสงครามที่สมจริงเหมือนกับอยู่ท่ามกลางสงครามและมึงได้รู้ว่ามึงควรเลือกเบี้ยวสงครามได้แล้วครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะไม่เชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit To See Movie Fanpage สวัสดีครับ